จริงๆแล้วเนี่ยตัวเชน251นะครับก็จะมีอาร์ติสต์เมนเทนเมนต์อยู่แล้วครับก็น้องๆบางคนก็เป็นน้องๆที่แบบว่ารู้จักกันมาก่อนสเกาต์กันเข้ามาก่อนนะครับแคสติ้งกันเข้ามาแล้วแต่ว่าหลังจากที่ตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ก็มีการออดิชั่นครับก็ประกาศอย่างเป็นทางการออกไปก็จะมีน้องๆที่เยอะแยะเลยอ่ะมาเป็นพันเลยทั้งที่มาใหม่แล้วก็ทั้งที่เป็นเด็กๆเดิมอยู่แล้วใช่ครับแต่น้องๆที่เป็นเด็กเก่าก็ต้องลงสนามจริงพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นทำแคสติ้งใหม่หมดออดิชั่นใหม่หมดเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับแล้วก็ประกาศจนเหลือ12คนซึ่ง12คนก็จะเป็นนักแสดงหลักเป็นนักแสดงนำในพิเดียมเดอะซีรีส์ครับปกติเราจะเป็นแบบว่า22คนแซ่บเขาเปลี่ยนมาเป็นบอยเลิฟแล้วอย่างเงี้ยความยากมันคืออะไรบอยเลิฟก็แซ่บนะคะแซ่บแบบไหนดีนะเราก็ไม่ทิ้งความแซ่บนะคะเดี๋ยวผมว่าเปิดไมค์ก่อนคือบางคนเนี่ยอาจจะไปอ่านพิทเบฟมาก็จะเห็นว่าจะมีแบบเอ็นซีนเยอะใช่ไหมฮะก็จะมีความแซ่บก็ยังคงต้องมีอยู่บ้างต้องรอดูอันนี้เอ็นซีเสมือนจริงหรือเล่นจริงเราสนับสนุนให้น้องทำการแสดงด้วยตัวเองแล้วก็เล่นจริงเล่นให้เสมือนจริงเสมือนจริงจริงกดดันไหมครับเรื่องการแข่งขันซีรีส์วายในปัจจุบันค่อนข้างเยอะคือแต่ที่พี่ชอดพูดไปเนาะจริงๆแล้วบริษัทเชนเองก็ทำละครมาเยอะแล้วครับแต่ว่าลักษณะของบอยเลิฟหรือว่าซีรีส์วายเนี่ยจริงแล้วก็มีคนทักกันเข้ามาเยอะจริงๆแล้วตลาดนี้ครับบูมมากแล้วก็บูมในไทยมาหลายปีแล้วจนถึงตอนนี้จริงๆซีรีส์วายของไทยเนี่ยไปแบบทั่วโลกแล้วครับเป็นคอนเทนต์หลักแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีด้วยนะครับถามว่าแบบเราก็อยากทำนะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะยังไม่เจออะไรที่มันแบบมีความเป็นเราตรงกับเราจนมาอ่านนิยายเรื่องนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าทำจริงๆเชื่อว่าคนที่เคยอ่านไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีจริงหรือไม่สนุกจริงๆเนี่ยคงไม่ถึงแบบ700ล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยครับกับการที่มีคนทำอะไรสักอย่างหนึ่งเยอะๆค่ะที่แบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีที่แบบเป็นตลาดที่น่าตื่นเต้นยิ่งการมีคนทำเยอะจะเรียกว่าไม่อยากเรียกว่าเป็นคู่แข่งเนาะแต่ว่าพอมีคนเข้ามาทำงานในตรงไหนสักตรงหนึ่งเยอะๆรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะรับการพัฒนาคำว่าการแข่งขันจริงๆแล้วมันคือการต่อสู้กันด้วยการพัฒนาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นไปเป็นคำที่เราพูดกันอยู่เสมอค่ะว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะมันก็ยังต้องการการสนับสนุนต้องการการตั้งใจทำงานที่ดีออกมาอยู่เรื่อยๆไม่ได้จำกัดว่าแค่นั้นแค่นี้แล้วถ้าเป็นลายเซ็นของเชนเองเขาทำซีรีส์วายมันต้องเป็นแบบไหนต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นลายมือของเชนนะคะในแง่ของความคือไม่อยากจะบอกว่าเป็นคำว่าแซ่บใช้คำว่าเข้มข้นละกันก็เราคงเป็นซีรีส์วายที่มีความเป็นซีรีส์วายแบบที่เขาเป็นกันแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็คงจะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นด้วยก็คงการให้นิยบายลองยังไงบ้างถ้าเล่นซีรีส์วายของเชนต้องเตรียมตัวยังไงในวายที่เราจะอยู่ได้ไม่ทราบถ้าเป็นซีรีส์เป็นละครก็จะขอคือคือถ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่การสร้างซีรีส์วายขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเราดีลกันแล้วคุยกันกับน้องๆทั้งสองคนคือเรากำลังอยากจะสร้างอาชีพสร้างนักแสดงในวงการนี้ขึ้นมานะครับเราอยากให้เขาเป็นนักแสดงอาชีพจริงๆทั้ง12คนนะครับส่วนแต่ละคนเนี่ยทำได้มากได้น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่ความสามารถของเองและความตั้งใจของเองเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราตั้งใจคือทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดกับโอกาสที่ทุกคนจะได้รับ
ที่เป็นซีรีส์คงเป็นแค่จุดเริ่มต้นของ12คนนี้ส่วนจากนี้ไปเขาจะไปทางไหนกันต่อไปแล้วจะไปได้ดีขนาดไหนก็ทุกคนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกันสุดท้ายเราไม่คุยกับพี่ชอยฝากแม่มาแล้วแม่นำทีมไปเองเลยแม่ฝากน้องๆไปที่ได้ดูแม่ก่อนก็ต้องฝากสองอย่างแล้วกันนะคะนอกจากการฝากพี่เจฟเดอะซีรีส์ที่จะออนแอร์ทางช่องวัน31ในช่วงปลายปีนี้นะคะก็ตอนนี้กำลังเริ่มงานกันอย่างเข้มข้นแล้วฝากพี่เจฟเดอะซีรีส์แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ฝากน้องๆนักแสดงนำของเรื่องนี้ทั้ง12คนด้วยก็จะเป็นมีทั้งแบบหน้าใหม่เอี่ยมเลยแล้วอาจจะมีหน้าบางหน้าที่แบบพอจะเคยเห็นกันบ้างหรือคุ้นเคยกันบ้างแล้วเนี่ยก็มารวมตัวกันในเรื่องนี้เมื่อกี้เหมือนที่พูดบนเวทีนะคะคือความตั้งใจของเชน261นั้นเราอยากสร้างทีมนักแสดงหรืออยากสร้างนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยเพราะเราจะมีการอบรมบ่มนิสัยกันค่อนข้างแรงค่อนข้างหนักมากๆนะคะคืออยากให้เขาเป็นมืออาชีพจริงๆไปถึงในแง่ของทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาอุปนิสัยอะไรหลายๆอย่างมากเราฝันว่าเราอยากให้ทั้ง12คนเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเป็นได้แค่ไหนอันนี้ก็ต้องขึ้นกับตัวเขาแต่ละคนด้วยแต่เดี๋ยวถามได้เลยค่ะทุกคนผ่านกันอบรมจริงๆจริงๆจริงๆเล่นเกมไปจนไม่ถึงคำถามสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายขอสปอยนิดนึง1ใน12คนนี้ใครถูกเรียกอบรมตัวต่อตัวมากที่สุดแน่จะได้ไปไม่ถึงอะไรนะครับใครเป็นตัวตึงใครคะใครนะไม่ใช่ตัวเต็งตัวตึงใครนะใครนะเก็บไว้ก่อนแล้วไม่เก็บไว้ก่อนเป็นคำถามนี้ต้องเก็บไว้เดี๋ยวไว้งานหน้ามาเฉลยนะคะนะครับขอบคุณครับให้น้องๆคุยกับน้องๆนะมาทีละเซต4คนWelcome to Star Society.